สวัสดีครับพี่น้องคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทุกท่านครับสวัสดียามบ่ายนะครับบ่ายวันนี้สันดาปามมีความรู้ข้างคอกจะนำเสนอพี่น้องคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกรีบนะครับว่าวัวควายที่เราเลี้ยงแบบยืนโลงนะครับเลี้ยงแบบยืนโลงคือให้เขาอยู่แต่ในบริเวณคอกจำกัดนะครับนะฮะบริเวณที่ยืนในคอกที่มีความจำกัดอย่างนี้นะครับถ้ายืนทั้งปียืนอยู่ประจำไม่ได้ออกไปเดินข้างนอกเลยนะครับไม่ได้ออกไปสัมผัสบรรยากาศข้างนอกเลยเนี่ยก็จำเป็นนะครับพี่น้องจำเป็นจะต้องแต่งกรีบแต่งเล็บให้เขานะฮะเล็บเขาก็จะยาวนะเล็บเขาก็จะยาวแล้วก็จะทำให้เขาเดินไม่สะดวกนะครับทำให้เดินไม่สะดวกถ้าเล็บผิดรูปแล้วเนี่ยเขาจะลงน้ำหนักเท้านะครับลงน้ำหนักเท้าได้ไม่ดีนะครับดูอย่างแม่นี้นะครับแม่นี้เนี่ยเป็นควายที่ไม่ได้ยืนลงนะครับควายแม่นี้เป็นควายที่เดี๋ยวผมให้พี่น้องดูลักษณะเล็บของเขานะครับควายแม่นี้ปล่อยให้เลี้ยงอยู่ตอนเดินอยู่ตลอดนะครับอันนี้ว่าเพิ่งเข้ามาในคอกวันนี้นะครับเนี่ยพี่น้องดูเล็บของเขาจะไม่เสียหายเล็บของเขาจะไม่ยาวจะไม่เกยกันเล็บจะไม่ผิดรูปเท้าจะไม่เป็นเท้าเป็ดนะถ้าเราปล่อยให้เขาอยู่เล็บยาวมากๆโดยที่ไม่แต่งนะฮะเขาจะเป็นเท้าแบบเท้าเป็ดแล้วเวลายืนเวลายืนเขาจะทอดนะครับเท้าเขาจะนาบขนานกับพื้นจะทำให้การทรงตัวไม่ดีรับน้ำหนักไม่ดีแล้วก็จะทำให้สุขภาพเขาเสียในที่สุดนะครับนี่อย่างวัวแม่นี้ก็ผมเพิ่งแต่งกรีบไปได้ไม่กี่เดือนนี้นะครับวัวแม่นี้ก็กรีบยืนลงตลอดเล็บยาวเล็บยาวนะครับเล็บมีปัญหานี่ก็เพิ่งแต่งไปนะครับแต่งกรีบไปได้ประมาณสักน่าจะ4เดือนหรือ5เดือนประมาณนั้นนะครับเล็บก็ยังไม่งอกยาวมานะครับเนี่ยฮะปกติแล้วเล็บไม่สวยเลยนะครับเล็บจะไม่สวยแต่สำหรับวัวแม่นี้นะสำคัญมากนะครับพี่น้องเรื่องเล็บวัวเล็บควายเนี่ยนะพี่น้องอย่าปล่อยให้เขายาวจนเกยกันป่ายกันก็ไม่ดีครับนะจะต้องให้เขาเป็นกะลามะพร้าวคว่ำนะเป็นกะลามะพร้าวคว่ำอยู่ตลอดนะครับจะให้ยาวมากไม่ดีเลยนะครับเล็บยาวมากไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นฝากเตือนถึงพี่น้องคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับการแต่งกรีบถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นที่สุดครับเล็บจะต้องให้เป็นธรรมชาติจะให้เล็บสวยอยู่ตลอดนะเนี่ยดูอย่างควายแม่นี้นะครับเล็บเป็นกะลามะพร้าวคว่ำนะเล็บเขาจะสวยอยู่นะเพราะควายแม่นี้ถามว่าเขาเคยแต่งเล็บไหมเคยตัดเล็บไหมไม่เคยเลยนะครับไม่เคยเลยเลี้ยงแบบธรรมชาติตลอดให้เดินกินตลอดนะเดินกินอยู่ในทุ่งนานะอันนี้เป็นควายที่รับเข้าโครงการมานะครับโครงการไม่ท้องไม่กลับบ้านควายแม่นี้ก็เพิ่งแท้งลูกไปนะครับไม่ใช่แท้งลูกขอโทษทีคลอดลูกแล้วลูกคอหักเสียชีวิตนะครับลูกคอหักเสียชีวิตเพิ่งได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับก็เอามาเข้าโครงการไม่ท้องไม่กลับบ้านอันนี้วันนี้จะพูดถึงเรื่องกรีบนะครับกรีบเท้าเล็บเท้าของวัวควายเราจำเป็นต้องดูแลเหมือนของคนเหมือนกันครับคนเราถ้าเล็บยาวก็สะสมทำให้เป็นเล็บขบเป็นโน่นนี่นั่นวัวควายก็เหมือนกันพี่น้องครับท่านใดที่เล็บวัวเล็บควายของพี่น้องยาวผิดรูปยาวผิดปกติดูแลรักษาเสียนะครับพี่น้องดูแลรักษานะครับอย่าปล่อยไว้อย่าปล่อยให้มันเพาะเชื้ออย่าปล่อยให้มันเน่าอย่าปล่อยให้มันมีหนองหรือเป็นรองช้ำอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องจะต้องดูนะครับถ้าเล็บมีปัญหาวัวควายน้ำหนักเยอะมันก็จะกระเดินกระเหินก็ลำบากแล้วก็สุขภาพก็จะเสียด้วยสุขภาพจิตเขาก็จะเสียด้วยนะครับเกี่ยวกับการผสมจิตยากด้วยนะครับถ้าเล็บไม่ดีนะครับการทรงตัวไม่ดีเขามีความเจ็บปวดมีความเครียดก็จะทำให้ผสมจิตยากด้วยนะครับพี่น้องฝากไว้ให้คิดฝากไว้ให้ติดตามถ้าพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนฝูง
ะครับมีประโยชน์ควรจะเก็บไว้ก็แชร์เก็บกันไว้ครับพี่น้องครับแชร์เก็บไว้นะเพื่อจะได้เอามาดูมาบอกมาเตือนเพื่อนฝูงที่เลี้ยงสัตว์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ